ขยับมาที่นางร้ายหน้าสวยอย่างเนยโชติกากันบ้างนะครับจู่ๆก็มีคนปลอมสินค้าของเธอที่เธอเนี่ยเลิกผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กลัวว่าผู้บริโภคจะเกิดปัญหาขึ้นจึงไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นำตัวคนผิดมาลงโทษครับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่เนยโชติกาเข้าให้ปากคำกับพันตำรวจเอกทรงโปรดสิริสุขะผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักยี่ห้อโคบีไนซึ่งผลิตเลียนแบบอาหารเสริมของดาราสาวที่เคยผลิตขายก่อนหน้านี้ครับสาวเนยเผยว่าเธอได้เลิกผลิตอาหารเสริมยี่ห้อนี้ไปแล้วซึ่งล็อตสุดท้ายที่ผลิตก็คือวันที่3สิงหาคมปี2558โดยเธอหันไปผลิตยี่ห้อใหม่แทนแต่ปรากฏว่ายังพบการผลิตสินค้าลักษณะคล้ายกับของเธอวางขายอยู่ทำให้กังวลว่าผู้หลงซื้อเนี่ยจะได้รับอันตรายจากสารที่ผสมในตัวอาหารเสริมซึ่งที่ผ่านมาฮะก็ทราบว่ามีคนทานแล้วมึนหัวเบื้องต้นเธอคาดว่าคนที่ปลอมแปลงสินค้าน่าจะเป็นคนใกล้ตัวจึงขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปพร้อมกันนี้นะฮะยังแจ้งความเอาผิดผู้ผลิตสินค้าเลียนแบบตามพ.ร.บ.อาหารพุทธศักราช2522ในข้อหาจำหน่ายอาหารเสริมปลอมโดยพนักงานสอบสวนปคบ.อยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปครับเรากลัวว่าใครกินเข้าไปจะเป็นอันตรายเพราะในชื่อโคบินายเนี่ยมันก็เป็นตัวเนยอยู่ค่อนข้างชัดซึ่งเราพยายามบอกว่ามันไม่มีแล้วแต่ว่าเหมือนคนที่ขายอะค่ะเขาพยายามบอกว่ามันคือล็อตสุดท้ายหลังจากที่เราจะปิดเลิกผลิตโคบินายอะไรเงี้ยค่ะเลยได้ราคาถูกมาซึ่งนั้นมันผิดทุกอย่างตอนนี้นะคะที่อยู่ในท้องตลาดนะคะเกือบ 100% เป็นของปลอมหมดเลยซึ่งถ้าเกิดมันมีปัญหาคนกินเข้าไปแบบอันตรายสุดท้ายแล้วเนยต้องเป็นคนแบบรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะดำเนินคดีกับใครบ้างก็เป็นคนที่ทำของปลอมนี่แหละค่ะตอนนี้ก็เนยพูดอะไรออกมาไม่ได้มากนะคะก็ให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ไปแต่ว่าก็ที่ได้แล้วก็เป็นคนใกล้ตัวค่ะ